ื่อวานที่บอกคนที่ไปกกต.ก็ยังมีอีกหนึ่งท่านนะคะคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐที่เป็นคนไปยื่นกกต.ให้สอบปมคุณพิธาถือหุ้นเมื่อวานนี้เดินทางไปเพื่อที่จะยื่นเอกสารเพิ่มเติมและอย่างที่คุณปิงเล่าอ่ะระหว่างที่มีการกระทบกระทั่งกันของคุณศรีสุวรรณแล้วก็ลุงทศพลเนี่ยนะคะคุณเรืองไกรเองก็อยู่ในเหตุการณ์นะคะคือเจ้าตัวเนี่ยมีท่าทีตกใจด้วยแล้วช่วงที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพอเห็นเหตุการณ์เนี่ยขอเปลี่ยนจุดให้สัมภาษณ์เลยนะขอเปลี่ยนไปจุดอื่นแทนด้วยเนี่ยนะคะโดยเจ้าตัวพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนกันคุณผู้ชมบอกว่าไม่นิยมความรุนแรงแต่ก็ไม่ได้อ่อนแอระมัดระวังตัวอยู่แล้วแล้วก็ให้กำลังใจด้วยค่ะส่งกำลังใจไปถึงคุณศรีสุวรรณในฐานะที่ใช้สิทธิ์และถูกทำร้ายร่างกายไม่อยากให้เกิดตัวอย่างแบบนี้ในสังคมคนที่บอกว่าอยากได้ประชาธิปไตยแต่ใช้คำหยาบใช้การกระทำที่ส่อว่าฝ่าฝืนกฎหมายที่สถานีตำรวจเมื่อวานทางด้านของคุณเรืองไกรพูดเรื่องนี้ด้วยแล้วก็บอกว่าไม่เห็นด้วยอยู่มาทุกม็อบไม่สนับสนุนเรื่องแบบนี้ใช้สิทธิ์แต่ละคนเมื่อถูกดำเนินคดีก็ร้องแรกแขกกระเชิงเอาคำพิพากษาคำฟ้องมาตรวจถ้าไม่ผิดอาญามีข้อสงสัยศาลตัดสินไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปบิดการทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขต้องอยู่ด้วยความรักสามัคคีคุณเรืองไกรพูดถึงเรื่องนี้ด้วยส่วนประเด็นที่มีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อกกต.เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าตัวก็เปิดเผยว่าได้มีการนำข้อบังคับของก้าวไกลมายื่นเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้จับประเด็นว่าคุณพิธาเนี่ยจะพ้นจากสมาชิกและหัวหน้าของพรรคหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันก็ตั้งข้อสังเกตให้กกต.ตรวจสอบในกรณีถือหุ้นไอทีวีด้วยว่าเข้าข่ายจะมีลักษณะต้องห้ามเป็นส.ส.รวมไปถึงการเป็นสมาชิกพรรคและก็หัวหน้าพรรคหรือเปล่าแล้วคุณเรืองไกรบอกว่าถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ขอให้กกต.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับมีการแก้ไขลงในราชกิจจาปี63นะครับตรวจดูได้ของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเขียนไว้ข้อ12ข้อ21ข้อ37ข้อ12เนี่ยก็ชัดเจนว่าสมาชิกเนี่ยต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไม่มีต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามไอ้98วงเล็บ3ก็ทำเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากสมาชิกหรือไม่นะครับแล้วก็กรรมการนะครับรวมทั้งหัวหน้าและกรรมการเนี่ยตัวคุณพิธาเป็นหัวหน้าพรรคอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วนะครับก็จะต้องขาดจากความเป็นหัวหน้าพรรคนะครับสิ้นสุดเฉพาะตัวถ้าคุณพิธาเป็นหัวหน้าพรรคสิ้นสุดเฉพาะตัวคณะกรรมการก็พ้นทั้งคณะตามข้อ36นี่นะคะอันนี้เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมของคุณเรืองไกรและเจ้าตัวเมื่อวานก็ย้ำอีกครั้งกับผู้สื่อข่าวนะว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะคะประเด็นนี้ทางคุณเรืองไกรเองได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับทางเนชั่นทีวีนะครับบอกแบบนี้บอกว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทไอทีวีเนี่ยยังยึดวัตถุประสงค์การทำทีวีครับส่วนคดีที่อยู่ในศาลปกครองเป็นการโต้แย้งคำสั่งของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยยืนยันว่าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปไม่ใช่ประสงค์จะไม่ประกอบกิจการแล้วทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็เพิ่งจะเผยแพร่รายงานผลประกอบการและงบการเงินของบริษัทไอทีวีซึ่งเป็นงบปีล่าสุดคือปี65ไม่ใช่งบปี64ก่อนหน้านี้ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยคดีหุ้นสื่อของนักการเมือง12คดีครับวางบรรทัดฐานว่าผู้ถือหุ้นในกิจการสื่อแม้จะอ้างว่าไม่ประกอบกิจการแล้วแต่ก็สามารถกลับมาผลิตสื่อได้อีกตามวัตถุประสงค์ที่จดแจ้งไว้กรณีคุณธนาธรถือหุ้นวีลักษ์มีเดียศาลก็มองว่าแม้จะอ้างว่าเลิกผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แล้วแต่ก็ยังสามารถกลับมาทำใหม่ได้อีกแล้วเรื่องนี้เองคุณเรืองไกรมองว่ากกต.ไม่มีทางเลือกอื่นครับต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของคุณพิธาว่าเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามลงสมัครส.ส.หรือไม่ส่วนเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินการยื่นต่อปปช.แล้วไม่ได้ซุกหุ้นคุณเรืองไกรบอกว่าไม่ใช่ประเด็นเพราะประเด็นจริงๆคือแสดงว่ารู้อยู่แล้วตั้งแต่ปี62ว่าถือหุ้นอยู่ฉะนั้นหากศาลเชื่อว่าหุ้นไอทีวียังประกอบกิจการและยังสามารถกลับมาผลิตสื่อได้และการต่อสู้คดีก็ต่อสู้ว่ายังมีเจตจำนงในการทำทีวีต่อไปแบบนี้พฤติกรรมของคุณพิธาจะกระทบต่อพรรคด้วยเพราะรู้อยู่แล้วแต่ยังส่งลงสมัครเนื่องจากข้อบังคับพรรคก้าวไกลเขียนไว้ชัดในเรื่องนี้ถือว่าขัดข้อบังคับและจะกระทบกับผู้สมัครส.ส.ทุกคนทุกเขตรวมถึงปาร์ตี้ลิสต์ที่คุณพิธาเซ็นรับรองการสมัครไปด้วยส่วนการที่มีนักวิชาการอ้างคำพิพากษาศาลฎีกากรณีคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์และคดีอื่นๆ
ว่ามีการวางบรรทัดฐาน3อย่างเนี่ยนะฮะว่าประกอบกิจการสื่ออยู่จริงหรือไม่ยังผลิตสื่ออยู่หรือเลิกผลิตแล้วจำนวนหุ้นที่ครอบครองอยู่มีอิทธิพลเหนือกิจการได้จริงหรือไม่ประเด็นเนี้ยคุณเรืองไกรบอกว่าคำพิพากษาศาลยุติธรรมแต่ละคดีไม่ผูกพันหรือมีผลซึ่งกันและกันเพราะข้อเท็จจริงต่างกันมีเพียงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่ผูกพันทุกองค์กรครับ